สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่รีวิวของเล่นแปลกๆจากทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็เป็นของเล่นญี่ปุ่นนะครับงานแบบนี้เพื่อนๆเขาเรียกกันนะครับว่างานฝากาแฟนะครับก็หาซื้อได้ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับ ก็เป็นเครื่องบินแล้วก็มีแอร์โฮสเตสนะครับผมให้เขาเป็นกัปตันดีกว่าเพราะเขาขับเครื่องบินนะก็ลักษณะแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับอยากรู้ไหมว่าข้างในมีอะไรมาเจอกันก่อนอื่นก็มาดูที่ตัวแพ็กเกจของงานก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นรูปเครื่องบินที่ขู่นะแต่มันมีลูกเล่นเจ๋งๆซ่อนอยู่นะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็เหมือนของเล่นธรรมดานะตรงนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับรูปลักษณ์ก็ลายเครื่องบินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ลายนะแต่ผมมีทั้งหมด4แบบนะครับรูปแบบของแพ็กเกจก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นกระดาษแข็งนะครับแกะออกมาใบแรกก็จะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นคู่มือผมเรียกคู่มือแล้วกันนะครับก็จะเป็นรายละเอียดวิธีการเล่นแล้วก็แบบเครื่องบินนะครับก็โอ้โหหลายแบบเลยมีทั้งหมด12แบบนะครับแต่ผมมีอยู่แค่4แบบอ่ะคู่มือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะครับก็ให้ดูคร่าวๆแบบนี้แล้วกันเรามาดูตัวโปรดักต์กันก่อนดีกว่านะครับอ่ะโปรดักต์เป็นยังไงเอ่ยก็จะมาในห่อพลาสติกนะครับโอ้มีการบินไทยด้วยตัวนี้ผมมีการบินไทยนะเดี๋ยวมาดูนะครับทั้งหมดทั้ง4แบบที่ผมมีนะครับว่าเป็นยังไงก็แบบที่ผมมีทั้งหมด4แบบนะครับขนาดนี่ลองเทียบกับนิ้วมือผมนะก็ขนาดกำลังเด็กเล่นกำลังโอเคนะแล้วดูว่าจะเป็นของสะสมของผู้ใหญ่สไตล์แบบจิ๋วๆก็สวยงามนะครับเรามาดูที่ลำแรกกันก่อนเลยละกันนะครับลำแรกก็คือการบินไทยดูสิเขาใส่ใจรายละเอียดถึงขั้นเพ้นท์ลายของสายการบินนี้นะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือตัวแอร์โฮสเตสนะครับก็ยูนิฟอร์มของการบินไทยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูว่ามันเล่นยังไงนะครับแต่ผมรับรองว่าเจ๋งแน่นอนเพื่อนๆหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นของเล่นแบบนี้นะแล้วก็ลำที่2นะครับเอเซียนาแอร์ไลน์ผมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะอันนี้อ่านว่าเอเซียนาหรือเปล่านะครับมาพร้อมแอร์โฮสเตสนะครับนี่เลยรายละเอียดของเครื่องบินคือคล้ายกันนะแต่ก็เปลี่ยนรูปแบบของสกรีนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขยับให้โฟกัสนิดนึงต่อไปก็คือ ANA นะครับ All Nippon Airways นะครับของอันนี้น่าจะของญี่ปุ่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มาพร้อมกับ Air Hostess นะครับนี่เลยยูนิฟอร์มเขาเป็นเหมือนสูทนะครับผูกโบสีฟ้าและอันสุดท้ายเป็นของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์นะครับมาพร้อมกับเน็คไทนะครับสังเกตว่าAir Hostessทุกตัวเนี่ยจะใส่ชุดไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันยังพิเศษอยู่ในของเล่นชิ้นนี้ก็คือลูกเล่นของมันนะครับอะอย่างแรกก็คือตัวฐานตรงเนี้ยจะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กอยู่ข้างในนะเวลาเราสามารถให้แอร์โฮสเตสมาอยู่ตรงนี้ได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกนะครับยกเว้นว่าเป็นชนอะไรที่มันแรงพอสมควรเนี่ยมันก็จะตกนะแต่ลูกเล่นที่สำคัญของมันก็คือมันเป็นรถไขลานครับแต่ถ้าไขลานปกติเนี่ยผมก็คงไม่เอามารีวิวนะลักษณะลานก็จะเป็นถอยหลังไปนะครับก็นี่นะครับผมเอาแอร์โฮสเตสลงมาก่อนผมถอยหลังอีกทีสังเกตว่ามันไม่ไปนะครับมันไม่ไปนะแต่เมื่อไหร่ที่มีแอร์โฮสเตสแล้วก็มีตัวแม่เหล็กตรงนี้นะครับยืนอยู่หลังเครื่องบินอย่างนี้มันจะวิ่งไปทันทีนะครับก็มันเป็นลูกเล่นที่ผมคิดว่ามันแปลกดีเลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆเห็นกันนะครับคือลักษณะมันจะเป็นลานนะลานที่ไม่ใช่ถอยแล้วก็ไปทันทีนะครับก็ต้องมีระบบกลไกมันนิดหน่อยก็คือมีตัวแอร์โฮสเตสผู้น่ารักคนนี้วางอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับมันถึงจะไปเห็นไหมลานมันถึงจะทำงานนะครับเจ๋งเราลองดูรีวิวเจ้าพวกนี้กันเลยว่าเจ๋งขนาดไหนไปชมกันครับมาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอ้าวคันแรกเลยเตอร์กิสแอร์ไลน์โอ้วิ่งฉิวเลยนะครับคันที่2 ANA นะครับ
โอ้โหสวยงามเป็นยังไงครับก็เป็นของเล่นสุดเจ๋งสุดแปลกนะครับจากญี่ปุ่นนะครับที่ผมอยากนำเสนอนะเนื่องจากผมไม่เคยเห็นของเล่นแบบนี้นะครับที่ลักษณะกลไกไม่ใช่ถอยหลังแล้วก็ไปทีเดียวเลยนะครับก็คือต้องมีกลไกในการใช้ระบบแม่เหล็กนะครับเพื่อให้กลไกเนี่ยสามารถขับเคลื่อนโอ้ก็เป็นสุดเจ๋งอีกอย่างนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามในการซีเกนคอยเดี๋ยวครั้งหน้าหาของเล่นเจ๋งๆมารีวิวให้ชมกันดูนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ